็เลยเห็นตอนที่ร้อยสดเนี่ยมันดูน่ากลัวมากน่ากลัวมากวันนี้หมอกูก็จะมาพูดเรื่องร้อยไหมเนี่ยคุ้มค่าเจ็บไหมนะคะคนใจไม่ถึงเนี่ยต้องดูการหน้าเรียวการร้อยไหมนะคะซึ่งมันก็เป็นประเด็นจริงๆนะคะเพราะว่าหลายคนเนี่ยอยากมากๆเลยอยากที่จะร้อยไหมนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าแบบคือมันดูน่ากลัวเนาะถ้าใครเห็นตอนที่ร้อยสดเนี่ยมันดูน่ากลัวมากแต่ความจริงเป็นแบบนี้ค่ะความจริงมันไม่ได้เจ็บขนาดนั้นนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าหมอมียาชานะคะฉีดยาชาก่อนเลยบล็อกหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาคนไข้เจ็บตอนนี้คือเจ็บตอนฉีดยาชานะคะไม่ได้เจ็บอะไรแบบแรงอุ้ยทนไม่ได้เจ็บประมาณ1นาทีผ่านตรงนี้ไม่ได้ชิวนอนชิวคนไข้หลายคนนอนคุยกับหมอนะจ๊ะเมาส์มอยกับหมอกูนะคะเวลาหมอร้อยเนี่ยหมอก็จะเอาไอ้แท่งเนี้ยค่ะร้อยเข้าไปหันหน้าเราไปแบบนี้แล้วก็ดึงขึ้นมาเอออย่าเพิ่งตกใจพูดแค่นี้ตกใจกันใหญ่เนาะใจไม่ถึงเวลาดูตอนที่เขาไลฟ์สดหรือว่าดูตอนที่ทำผ่าตัดการอ่ะมันก็เลยดูน่ากลัวมากๆเลยใช่ไหมว่าแบบเออมันเหมือนเอาอะไรใส่เข้าไปในหน้าร้อยไหมใส่เข้าไปในหน้าแล้วช่วยเรื่องอะไรนะคะเนาะเออหมออยากให้เรานึกภาพนึกถึงสะพานพระราม9เหมือนสะพานพระราม9ไหมคะอันนี้นะคะคือหลักการเดียวกันเลยเส้นที่แขวนเนี่ยนะคะมันดึงถนนขึ้นให้ตึงเพื่อที่จะอะไรข้ามแม่น้ำใช่ไหมคะให้ถนนเนี่ยพยุงอยู่ได้นะคะเนาะร้อยไหมเหมือนกันแต่ละเส้นเนี่ยมันเปรียบเสมือนไหมของหมอนะคะถามว่าไหมดึงอะไรดึงสะพานเปล่าไม่ใช่เราไม่มีสะพานอยู่บนหน้านะคะแต่เรามีอะไรอยู่บนหน้าคะเรามีชั้นไขมันกลมๆเนี่ยคือชั้นไขมันดึงชั้นไขมันขึ้นมาเริ่มเป็นหน้ายังเริ่มเป็นหน้าคนยังศิลปกรรมของหมอกูนี่ดึงแบบนี้เลยดึงยังไงก็คือเส้นไหมเนี่ยมันจะไปพยุงชั้นไขมันไปเกี่ยวชั้นไขมันตรงเนี้ยค่ะจากเดิมคนที่ไขมันย้อยๆนะย้อยๆอ่ะเห็นเส้นปากของหมอไหมนี่อันนี้คือคางนี่คือคางอันนี้คือจุดเปิดไหมอันนี้คือกรอบหน้านะคะก่อนทำเนี่ยคนไข้จะเป็นแบบนี้นี่เส้นปากคือแก้มร่วงนะคะพอร้อยไหมปุ๊บไหมเนี่ยจะไปดึงชั้นไขมันให้แบบยกกระชับขึ้นเพราะฉะนั้นแน่นอนตอบโจทย์นะคะว่าร้อยไหมช่วยเรื่องอะไรคำตอบง่ายๆคือช่วยเรื่องการยกกระชับร้อยไหมอยู่ได้นานแค่ไหนอย่างที่หมอบอกนะคะมันจะเริ่มละลายที่1เดือนและละลายหมดที่3เดือนพอละลายหมดแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อคะทีนี้การร้อยไหมเนี่ยพอหมอวางไหมลงไปนะคะวางเป็นตะข่ายแบบนี้ดึงขึ้นใช่ไหมคะไหมค่อยๆละลายร่างกายจะสร้างอะไรสร้างคอลลาเจนมาห่อหุ้มส่วนที่เคยเป็นไหมเกิดเป็นไหมธรรมชาติเหมือนโกโก้ครันเสมอตูมเกิดเป็นโกโก้ครันไม่ใช่อันนี้คือเรื่องเป็นไหมธรรมชาติค่ะมันจะเกิดเป็นไหมธรรมชาติหมายความว่ามันจะมีการสร้างคอลลาเจนรอบๆตัวไหมซึ่งไอไหมธรรมชาตินี่แหละที่จะพยุงหน้าเราต่อไปโดยปกติถ้าใช้ไหมเกรดทั่วไปไหมก้างทั่วไปอยู่ได้ประมาณ8เดือนถึง1ปีนะคะเนาะแต่ถ้าเป็นไหมไดมอนด์เนี่ยเนื่องจากว่าก้างเขาจะมีก้างตรงนี้เขาจะมีลักษณะพิเศษนะคะก็จะอยู่ได้นานขึ้น2ปีถึง5ปีนะคะแล้วแต่คนแล้วแต่การดูแลเอาเป็นว่าวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย